สำหรับมือใหม่นะคะห้ามพลาดสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะในมือถือเรานี่เองนะคะวันนี้เล็กจะมาสอนวิธีการทำหน้าปกคลิปวิดีโอค่ะแล้วเราก็อัพขึ้นไปที่ YouTube ไปเปลี่ยนหน้าปกของเราเองเลยเปิดแอป KineMaster ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปเลือกตรง16ต่อ9ค่ะเราก็ไปเลือกตรงมีเดียค่ะด้านบนเห็นไหมคะตรงล้อกลมๆนั่นค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็มาเลือกพื้นหลังค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเลือกพื้นหลังเป็นสีอะไรก็ได้นะคะสำหรับอเล็กจะขอเลือกเป็นสีดำก่อนค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะเราก็กดตรงถูกไปนะคะเช่นตอนนี้อเล็กอยากจะเปลี่ยนสีนะคะลองดูเป็นสีแดงค่ะแล้วเราก็มาเลือกรูปนะคะมาวางลงไปค่ะตรงนี้เราเลือกเลเยอร์ค่ะแล้วก็เลือกมีเดียนะคะเพื่อที่จะไปเลือกรูปเข้ามาค่ะเราก็ไปดูนะคะว่ารูปของเพื่อนๆเก็บไว้ที่ไหนแล้วต้องการเอารูปนั้นมาทำเป็นหน้าปกเราก็เลือกรูปภาพนั้นเข้ามาค่ะตรงนี้อเล็กจะลองเลือกมาสักหนึ่งภาพนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างอเล็กจะเลือกเป็นภาพนี้แล้วกันภาพที่เข้ามานะคะเราสามารถที่จะขยายได้ค่ะขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะหรือว่าให้มันเล็กลงอย่างนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้อเล็กจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ขยับได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาใส่ตัวอักษรกันเลยกดเข้าไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมค่ะแล้วมาเลือกที่ตัวอักษรนะคะจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาไทยก็ได้ในตัวอย่างนี้อเล็กจะลองใส่ชื่ออเล็กดูนะคะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยค่ะเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดตกลงไปค่ะหรือเราจะเลือกข้อความที่เขามีเป็นไกด์ไลน์ให้เราก็ได้นะคะเมื่อตัวอักษรเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถย่อขยายได้ค่ะเราก็จัดวางตำแหน่งนะคะอเล็กจะวางไว้ตำแหน่งนี้ต่อไปเรามาเปลี่ยนฟอนต์กันค่ะถ้าฟอนต์ไม่สวยนะเพื่อนๆอยากเปลี่ยนฟอนต์ก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะกดเข้าไปตรงตัว A นะคะ A ซ้อนกัน2ตัวนั่นแหละแล้วก็เลือกภาษาไทยแล้วเราก็เลือกแบบอักษรได้เลยค่ะมีเยอะแยะมากมายนะคะถ้าอยากจะได้เพิ่มเราก็กดเข้าไปที่ร้านค้าด้านบนนะคะพอเลือกฟอนต์ได้แล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนสีค่ะตรงนี้อเล็กจะทำเป็นสีแดงเหมือนกันค่ะเอาสีแดงนะคะจะได้เห็นชัดๆเราก็กดถูกไปค่ะเห็นไหมคะอักษรของเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วคราวนี้เราจะทำให้เด่นขึ้นด้วยการใส่ขอบค่ะเลื่อนลงมานะคะเราก็กดตรงขอบค่ะแล้วก็กดปุ่มเปิดได้เลยตอนนี้ขอบจะเป็นสีดำนะคะเราก็ขยายได้ขึ้นมาเห็นคะแต่มันจะกลืนกันไปหน่อยอเล็กจะเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าเนาะเห็นไหมคะสีก็เปลี่ยนไปละเป็นสีขาวเราก็ขยับได้หรือว่าจะเอียงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กถูกไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ได้ตัวอักษรมาแล้วค่ะทีนี้เราจะใส่อะไรเพิ่มไปอีกคะสมมุติว่าคลิปนี้อเล็กสอนวิธีการทําหน้าปกนะคะเล็กก็จะพิมพ์ภาษาไทยเพิ่มเข้าไปอีกค่ะพิมพ์คําว่าวิธีทําหน้าปกคลิปพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงไปค่ะก็มาจัดวางตำแหน่งนะคะแล้วก็ใส่สีเข้าไปเปลี่ยนสีให้เขาหน่อยค่ะเอาเป็นสีเหลืองเด่นๆขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วเราก็มาใส่ขอบค่ะใส่ขอบอีกเช่นเคยเราก็เลือกสีได้เลยค่ะกดเข้าไปนะคะก็มีสีขึ้นมาเราอยากได้สีลายให้ตัดกันหน่อยนะคะอันนี้ก็เลือกสีแดงให้มันตัดกับสีเหลืองนี่แหละค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เราก็ได้ข้อความตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้ววิธีทำหน้าปกคลิปหรือว่าเราจะย่อให้มันเล็กลงมาก็ได้ค่ะเอาตรงกลางวางไว้ตรงกลางนี้จัดวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยากจะขยายตัวขอบให้กว้างขึ้นค่ะเราก็มากดปุ่มด้านล่างนี้นะคะสไลด์ไปค่ะเห็นไหมคะตรงนี้เราก็เลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้
เอาให้ใหญ่แบบนี้เลยค่ะต่อไปเรามาเปลี่ยนฟอนต์กันค่ะก็กดเข้าไปตรงตัวอักษร A นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เลือกภาษาไทยคราวนี้เราอยากจะได้ตัวไหนคะเราก็เลือกเข้าไปเลยค่ะเอาตัวใหญ่ๆจะได้มองชัดๆนะคะเห็นไหมคะฟอนต์เราก็เปลี่ยนไปแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราได้รูปภาพแล้วก็ตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แคปเจอร์หน้าจอนี้แหละค่ะเพื่อที่จะเอาภาพนี้ไปทำเป็นหน้าปกคลิปนะคะกดตรงรูปสี่เหลี่ยมค่ะด้านซ้ายนะคะเมื่อกดเข้าไปนะคะจะมีป๊อปอัพเพิ่มขึ้นมาเราก็เลือกตรงจับภาพและบันทึกได้เลยไปนะคะเรามาดูรูปภาพที่เราเซฟไว้ค่ะก็เปิดแกลเลอรี่ขึ้นมานะคะจะเห็นเลยไหมคะว่ารูปภาพเราเข้ามาแล้วนี่ค่ะเราก็ได้รูปภาพนี้แล้วเราก็สามารถเอารูปภาพนี้ไปเปลี่ยนหน้าปกคลิป YouTube ของเราได้นะคะวิธีการก็คือเราก็เปิดเข้าไปที่ YouTube Studio ค่ะเมื่อเราเปิดคลิป YouTube ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาเลือกคลิปที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน้าปกนะคะอย่างเช่นอเล็กจะเปลี่ยนหน้าปกนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะกดเข้าไปนะคะเลือกเมื่อเปิดเข้ามานะคะเราจะเห็นเป็นรูปปากกาค่ะด้านบนนะคะที่อยู่ในรูปภาพด้านบนเราก็กดเข้าไปค่ะกดเข้าไป1ครั้งพอเปิดหน้านี้มานะคะเราก็กดเข้าไปตรงรูปปากกาอีกครั้งนึงค่ะเมื่อเปิดขึ้นมานะคะเราจะเห็นว่าเขาเลือกรูปภาพหน้าปกให้เราไว้แล้วนะคะตรงนี้ถ้าเราไม่ทําหน้าปกเขาก็จะเอารูปพวกนี้นะคะมาใส่ให้เราอัตโนมัติแต่ว่าตอนนี้เราทําหน้าปกของเราเองแล้วค่ะเราก็กดไปตรงเปลี่ยนนะคะเรียบร้อยตรงนี้นะคะเราก็ไปเลือกวิธีทำหน้าปกของเราเห็นไหมคะกดเข้าไปตอนนี้หน้าปกของเราก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะเราก็สามารถที่จะบันทึกหรือว่าไปเลือกภาพใหม่ได้อีกตามต้องการนะคะเสร็จแล้วเราก็บันทึกไปค่ะภาพนี้ก็จะไปเป็นภาพหน้าปกของเรา